สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ครีซี่สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ครีซี่ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล่บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยล่าสุดนะคะวอลเล่บอลเนชั่นลีก2024รอบไฟนอลส่อแววนะคะว่าจะไม่มีแมตช์พิเศษแฟนลูกยางลุ้นค่ะให้ทีมสาวไทยของเราชนะตั้งแต่รอบแรกค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าการจัดแข่งขัน WNL 2024ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะในรอบสุดท้ายเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ทีมค่ะซึ่ง8ทีมนั้นก็จะมีสาวไทยของเราด้วยนะคะเพราะว่าสาวไทยของเราได้แข่งในรอบสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพค่ะแต่การแข่งขันนะคะจะเป็นแบบน็อกเอาท์ค่ะก็คือใครแพ้ก็คือตกรอบเลยซึ่งถ้าทีมสาวไทยของเราแพ้ตั้งแต่รอบแรกในการแข่งขัน WNL รอบสุดท้ายนะคะเราก็จะไม่มีแมตช์การแข่งขันแมตช์ต่อๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีกระแสข่าวออกมาว่าอยากให้มีแมตช์พิเศษนะคะเพื่อที่ทีมสาวไทยของเราเนี่ยจะได้มีการแข่งขันมากกว่าแค่1แมตช์ค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวนะคะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายนะคะในวันที่20ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะมีแมตช์พิเศษทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะอาจจะไม่ต้องแข่งขันนัดเดียวค่ะหากแพ้ในรอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐค่ะรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพนะคะและผู้อำนวยการบริหารสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐนะคะบอกว่ายังไม่แน่อาจไม่มีแมตช์พิเศษต้องรอข้อสรุปแน่นอน1ใน3ทีมนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ร่วมก็ไม่มีแมตช์พิเศษต้องขอเจรจากับ3ทีมนี้ก่อนว่าเขาจะลงเล่นไหมเขาก็ต้องวางแผนซื้อตั๋วเครื่องบินในช่วง2อาทิตย์ก่อนแข่งรอบไฟนอล2สัปดาห์ก็ต้องคุยกันก่อนณตอนนี้ซึ่ง1ใน3ทีมนี้นะคะทางเรืออากาศโทชานฤทธิ์นะคะยังไม่ได้เฉลยว่าเป็นทีมไหนนะคะยังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคุยและเจรจากันค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับกรณีนี้คิดว่าทีมสาวไทยของเราจะมีการแข่งขันแมตช์พิเศษหรือไม่ในการแข่งขัน VNL 2024ในรอบสุดท้ายยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Nan Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ